ลอบน้ำลึกใช้จับปลาในทะเลเช่นปลาเก๋าปลากะพงหรือปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงโดยมักวางลอบที่ระดับความลึก5เมตรขึ้นไปโดยใช้ทางมะพร้าวผูกติดกับตัวลอบเพื่อให้เกิดร่มเงาให้ปลาว่ายเข้าไปอยู่อาศัยตัวลอบทำด้วยไม้ไผ่ถักด้วยลวดผูกเป็นตาข่ายเรือประมง1ลำจะสามารถขนลำเลียงลอบน้ำลึกได้ 15-30 ลูกส่วนใหญ่จะวางเป็นแถวห่างกันประมาณ20เมตรโดยมีทุ่นบอกตำแหน่งบริเวณผิวน้ำรอบน้ำลึกที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นรอบจำลองที่มีขนาดเล็กกว่ารอบจริงโดยรอบจริงอาจมีขนาดความสูง2เมตรและยาวได้ถึง5เมตรซึ่งปัจจุบันรอบน้ำลึกจัดเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายเพลินใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน